เปิดสองแนวทางรัสเซียคุยใช้นิวเคลียร์ถล่มยุโรปบิ๊กมอสโกเผยจ่อระงับสัมพันธ์ทูตชาติบอลติกโปแลนด์อังกฤษและฟินแลนด์จากกรณีที่ปรากฏการเข้าไปสนับสนุนยูเครนอย่างชัดเจนของบรรดาชาติยุโรปในนามของนาโตหรือองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งมีความเคลื่อนไหวจากชายแดนที่น่าจับตาในการเตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นทั้งนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดวันที่7กรกฎาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงท่าทีของรัฐบาลรัสเซียในการกำหนดเป้าหมายว่าจะใช้นิวเคลียร์คู่หูประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียสายฮาร์ดคอร์ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์รัสเซียเรื่องยุคแห่งการเผชิญหน้าระบุว่าช่วงปี2565ถึง2566จะเป็นช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางอารยธรรมมากที่สุดเป็นจุดสูงสุดของวิกฤตการดำรงอยู่ของมนุษยชาติในศตวรรษที่21โลกกำลังเผชิญหน้าครั้งเลวร้ายยิ่งกว่าในช่วงวิกฤตแคริบเบียนเพราะฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวสัมพันธมิตรของนาโตตัดสินใจที่จะเอาชนะชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่มากที่สุดในโลกนั่นคือรัสเซียซึ่งหมายความว่ารัสเซียจะไม่มีข้อห้ามการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่ผูกพันกับสนธิสัญญาใดๆรัสเซียจะระงับความสัมพันธ์ทางการทูตชั่วคราวกับฟินแลนด์โปแลนด์ชาติในย่านทะเลบอลติกและสหราชอาณาจักรระบอบการปกครองของยูเครนจะถูกทำลายล้างสถานการณ์สงครามในยูเครนไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคแต่เป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียซึ่งจะกินเวลานานหลายทศวรรษการยั่วยุของชาวตะวันตกต่อรัสเซียที่รุนแรงเกินไปจะทำให้รัสเซียจำเป็นต้องตอบโต้กลับอย่างรุนแรงแต่รัสเซียจะบรรลุเป้าหมายและขจัดภัยคุกคามจากนาโตจะทำให้โลกเข้าสู่ระยะของสงครามโลกครั้งที่3โดยอาวุธนิวเคลียร์อันตรายยิ่งกว่าวิกฤตขีปนาวุธคิวบาคราวนี้จะเกิดโรคระบาดความอดอยากจะมาเยือนไปทั่วโลกผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและตะวันตกจะต้องถูกจารึกรวบรวมไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกที่สหประชาชาติก่อไร้ความหมายวิเคราะห์ว่าขณะนี้ภายในรัสเซียผู้บริหารระดับสูงและสังคมกำลังหารือกันอย่างจริงจังในการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับทวีปยุโรปว่าจะใช้ในรูปแบบใดจากทางการรัสเซียเบลารุสโดยตรงหรือใช้โดยนักรบวากเนอร์สาขาเบลารุสแต่ตามที่ทางเบื้องต้นจะไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนเพราะใกล้กับเขตกัมมันตภาพรังสีเกินไปและเป็นพี่น้องกันที่ถูกยุโรปหลอกใช้เท่านั้นจึงไม่มีประโยชน์อันใดในช่วง30ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีช่วงใดที่ทวีปยุโรปจะเสี่ยงสูงจากนิวเคลียร์ในระดับนี้มาก่อนจนเมื่อสหภาพยุโรปผลักดันตัวเองเข้ามาทำสงครามรุมรัสเซียทั้งอาวุธและเศรษฐกิจจึงเกิดเงื่อนไขสมบูรณ์โดยชอบธรรมที่จะถูกโจมตีตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันเมื่อจุดนั้นมาถึงสหรัฐย่อมถอยกรูดเอาตัวรอดหดเข้ากระดองไม่กล้าเสี่ยงมาช่วยยุโรปให้เปลืองตัวลอยแพ้ให้โดนถล่มนิวเคลียร์จนหมดสภาพร้างผู้คนจากโรคระบาดและความอดอยากแน่นอน